ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับนวาได้อยู่กับคุณวิทยานะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเรามาถามความรู้สึกกันเลยหลังจากที่เรามีการจัดการบริหารในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องคนไทยตอนนี้สวัสดีครับวิทยาสวัสดีครับ อยากสอบถามความรู้สึกก่อนในการจัดการบริการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในการฉีดวัคซีนตรงนี้ครับความรู้สึกยังไงบ้างครับครับพื้นที่ที่อยู่นี่คือเซ็นทรัลเวสเกตอยู่2หมู่6ตำบลตะลุงหินอำเภอบางใหญ่นะก็เปิดฉีดมาสัก2เดือนแล้วนี่ครับก็ประมาณ 3-4 แสนคนที่ผ่านการฉีดแห่งนี้ไปแล้วครับทีนี้พอเราเปิดไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาหรือประสาทอะไรไหมครับคือขณะนี้คือพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมีการลงทะเบียนผ่านแอปของนนพร้อมครับค่อนข้างจำนวนมากนะฮะก็ขณะนี้เนี่ยเริ่มฉีดกันทุกวันแล้วฮะนี่ครับครับก็จากเป้าหมายเนี่ยฉีด 70% ของประชากรเนี่ยขณะนี้ของจังหวัดนนท์เนี่ยก็ได้สัก 60% แล้วก็เหลืออีก 10% จะครบตามเป้าหมายนะครับครับครับสุดท้ายแล้วอยากเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวนนทบุรีออกมาฉีดวัคซีนตัวข้ามต้านโควิดตรงนี้กันครับครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะทั้งจังหวัดนนท์นะทั้งของนอกจังหวัดนนท์แต่มาอาศัยอยู่พื้นที่นนทบุรีนะฮะก็เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนนะก็ของจังหวัดนนท์เนี่ยมีที่อยู่3ที่นะข้อที่เซ็นทรัลแห่งนี้นะที่สุนทรวงศ์วานที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็ศูนย์ฉีดที่อำเภอไซน้อย40ของจังหวัดนนท์ครับครับอีกคำถามหนึ่งครับอยากให้คุณวิทยาเนี่ยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะที่เป็นนักรบชุดขาวในการดูแลพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นอสม.ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะฮะแล้วก็ยังมีบุคลากรของฝ่ายปกครองนะฮะที่ขณะนี้สมาชิกกองอาสาสายแดนน่าก็มาช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลของมาแห่งนี้ครับทุกครั้งที่มีการฉีดนะครับครับได้ครับขอบคุณมากนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันมากเลยนะครับเราเรียนเชิญนะครับให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครั้งนี้ครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ